ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูช็อกโกแลตพีเนทคัพเค้กวิธีทำช็อกโกแลตพีเนทคัพเค้กใส่ถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกน้ำผึ้งและน้ำมันพืชลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเป็นเนยถั่วเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยถั่วที่ปั่นเตรียมไว้และน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำค่ะใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสอ่อนตัวในสดชนิดเค็มในขาวและน้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตีด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีแล้วปิดเครื่องตักครีมชีสใส่ถุงบีบลงบนคัพเค้กคาราเมลโรยหน้าด้วยถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกสับหยาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตพีเนทคัพเค้กครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ